ครั้งนี้เนี่ยต่างจากกรณีเกาะแรดที่พังงาต่างจากคดีน้ำเพียงดินที่แม่ฮ่องสอนนะคะตรงที่ว่าครั้งนี้นะคะมีตัวละครร่วมมีปัจจัยร่วมที่ชัดเจนอยู่กลุ่มหนึ่งก็คือกระทรวงศึกษาธิการนะคะซึ่งยังคิดว่าครั้งนี้เราต้องพูดกันให้ชัดเลยนะคะว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะคะซึ่งใช้งบถึง 500,000 ล้านต่อปีเนี่ยนะคะแต่ว่าข่าวแต่ละครั้งที่ออกมาเป็นข่าวการละเมิดสิทธิเด็กเป็นข่าวที่ไม่เป็นมงคลอะไรเลยใช่ไหมคะซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องระดับปัจเจกหรือระดับคนไม่กี่คนที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาแต่น่าจะเป็นปัญหาเชิงระบบเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นปัญหาที่จะต้องน่าจะใช้วิกฤตนี้นะคะมาทบทวนกันซึ่งถึงนาทีนี้เนี่ยนะคะเหตุการณ์ผ่านมาหลายวันแล้วเราก็ยังไม่เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเนี่ยนะคะ take action อย่างมีนัยยะที่สำคัญเรายังไม่เห็นซึ่งจริงๆจำเป็นมากนะคะสำหรับดิฉันเช่นการโพสต์ของครูถ้าเราคิดว่านั่นคือ fake news กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันคือ fake news การที่ครูกลุ่มนึงลุกขึ้นมาปกป้องนะคะแทนที่จะปกป้องเด็กๆก็มาปกป้องกับผู้ที่กระทำต่อเด็กกระทรวงศึกษาธิการยังไม่ทำอะไรเลยกับข่าวนี้นะคะถ้าคุณจะบอกว่านี่มันคือ fake news คุณก็บอกมาเลยว่าการพิสูจน์การค้นหาความจริงของคุณมันบอกเช่นนั้นแต่ทั้งหมดนี้คือความเงียบซึ่งเราคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกเลยนะคะแล้วต้องทำอะไรกันสักอย่างหนึ่งเพื่อกระทรวงศึกษาธิการรู้หนาวรู้ร้อนจริงๆโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็กๆนะเหมือนกับบ้านเขาพูดถึงชายเฟรนลี่สคูลมาตั้ง 4-50 ปีแล้วโรงเรียนที่เป็นมิตรสำหรับเด็กประเทศไทยก็ไปรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กพูดถึงชายเฟรนลี่สคูลโรงเรียนที่เป็นมิตรกับเด็กแต่เรายังไม่เห็นสิ่งนี้เป็นรูปธรรมมีแต่ข่าวที่เลวร้ายการละเมิดสิทธิเด็กซึ่งครั้งนี้มันชัดเจนจนเกินกว่าที่จะให้อภัยได้จริงๆเวลาเราทำเรื่องแบบนี้นะคะมันชัดเจนเลยว่าเราทำเคส by เคสเสมอมันเหมือนกับเป็นโจทย์บังคับอะค่ะให้ต้องทำเคส by เคสเพราะเหมือนกับว่าพอเกิดเคสนี้เราก็เข้าไปจัดการให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเอาคนผิดมาลงโทษแต่ในเชิงระบบใหญ่ของประเทศในเชิงโครงสร้างของสังคมของโลกเนี่ยมันก็ยังตั้งแกนของมันเหมือนเดิมนะคะอย่างเช่นระบบที่ผู้ชายเป็นใหญ่มีอำนาจที่เหนือผู้หญิงระบบที่ครูหรือว่าผู้ใหญ่มีอำนาจเหนือเด็กซึ่งสิ่งเหล่านี้แกนของมันเนี่ยนะคะแข็งแรงมากแล้วไม่มีใครล้มมันได้ดังนั้นการผลิตซ้ำเรื่องของการละเมิดเรื่องของการใช้อำนาจต่อคนที่ด้อยกว่าเนี่ยมันก็จะไหลออกมาตลอดเวลานะคะเมื่อมันสุกงอมพอในพื้นที่ที่มืดมิดแห่งหนึ่งมันก็จะค่อยๆทะลักออกมาแต่ว่าการทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะมันทำหน้าที่ของมันได้อย่างสมดุลเนี่ยมันก็จะมีส่วนช่วยด้วยเหมือนกันนึกออกใช่ไหมคะว่าผู้กระทำความผิดที่มันไม่เลวร้ายจนเกินไปเนี่ยมันก็จะต้องรู้สึกกังวลใจกับเรื่องพวกนี้ยกเว้นไอ้ที่เลวร้ายจนไม่รู้จะทำอย่างไรก็อีกกรณีหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นมันเหมือนต้องทำสองอย่างคู่กันไปอย่างหนึ่งก็คือว่าเคส by เคสปฏิเสธไม่ได้ทั้งที่เรารู้ว่าจัดการกับเคสที่พังงาเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็มีอีกจัดการกับเคสที่มุกดาหารเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะมีอีกแต่เราก็ต้องทำให้ดีที่สุดในทุกครั้งที่เกิดเหตุแบบนี้นึกออกใช่ไหมคะเพื่อส่งสัญญาณบอกกับผู้กระทำความผิดทั้งหลายแต่ว่าแกนใหญ่จริงๆที่มันตั้งอยู่แล้วมันไม่สามารถที่จะล้มได้ก็คืออำนาจนิยมนะคะอย่างเช่นในโรงเรียนเนี่ยนะคะเราพบว่าจริงๆเวลาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมของเด็กเนี่ยครูก็จะหวงมากเลยที่จะไม่อนุญาตให้เด็กเป็นเช่นนั้นใช่ไหมคะเพราะครูก็มองว่าเป็นเรื่องของระเบียบวินัยแต่จริงๆแล้วทั้งหมดนี้มันก็เป็นเรื่องของอำนาจนิยมด้วยปนกันอยู่นี่ถ้าหากว่าเราลองคิดเล่นๆดูนะคะว่าถ้าเด็กไทยมีโอกาสได้คิดวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเลยเป็นลมหายใจของเขาเลยที่เขาได้คิดวิเคราะห์อยู่ตลอดเวลาในทุกการเรียนในทุกวิชารวมทั้งเขามีอำนาจในการตัดสินใจเขาได้สามารถต่อรองกับเรื่องต่างๆได้คำถามก็คือว่าจะมีครูหน้าไหนกล้าละเมิดสิทธิเด็กแบบนี้จะมีหน้าไหนกล้าทำแต่ขณะนี้เนี่ยนะที่ครูกล้าทำเพราะว่าขู่คำสองคำเด็กก็ต้องเงียบแล้วไงจะไม่ให้คะแนนบ้างจะโพสต์บ้างคืออำนาจในการต่อรองของเด็กสกิลตรงนี้ของเด็กมันหายไปเลยนะคะเพราะว่าครู5บวก2 7คนนั้นเป็นแค่สิ่งที่กระเด็นออกมาภายใต้โครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมโครงสร้างที่มันเป็นอำนาจนิยมนะคะมันไม่ใช่แค่5บวก2เท่านั้นเดี๋ยวอีก 2-3 เดือนต่อมามันก็จะมีอีก2บวก4จะมีอีก5มีอีก7มันจะกระเด็นออกมาตลอดอะค่ะถ้าเรายอมรับว่า
อำนาจนิยมนี้เป็นสิ่งที่เรารับมันได้อยู่ตอนนี้นะคะครูมีอำนาจเหนือเด็กๆจริงๆแล้วมิ้นรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเราคิดได้อย่างไรว่าจนมีปีพ.ศ.นี้แล้ว 4.0 แล้วเรายังยุ่งกับหัวเด็กดังนั้นจริงๆว่าอำนาจนิยมเนี่ยนะคะน่าจะเป็นเชื้อโรคร้ายในสังคมไทยที่มันจะต้องถูกจัดการแต่แน่นอนนะวันนี้มันยังไม่สุกงอมพอหรอกถึงพูดไปคนก็อาจจะยังคิดว่ามันไม่ใช่ครับแต่เรียนเชื่อว่ามันใช่โดยส่วนตัวธรรมชาติของมนุษย์นะธรรมชาติของมนุษย์ก็อยากอยู่ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าความร้อนความหนาวทำร้ายเราไม่ได้อะนึกออกใช่ไหมคะเหมือนกับเด็กๆที่ปรากฏการณ์มุกดาหารเราจะเห็นว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งเวลาให้สัมภาษณ์หรือเวลาพูดคุยที่คนไปเอามาใน Facebook เนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนกับว่าการออกมาของเพื่อน2คนนั้นน่ะทำร้ายโรงเรียนประจานโรงเรียนไม่ควรทำซึ่งจริงๆเนี่ยทัศนะของเด็กที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี้ยนะคะในความตื่นรู้ในข้อมูลที่มากมายทำไมเขาถึงเป็นเช่นนั้นนี่คิดว่าบางทีมนุษย์เองก็เหมือนพวกเราผู้ใหญ่ทุกคนก็จะหลบเข้าไปอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนึกออกใช่ไหมคะเป็นพื้นที่ที่เรารู้สึกว่าเราต้องปลอดภัยแน่ๆนะคะเราจะไม่ถูกเกลียดชังเราจะไม่ถูกครูหาว่าเราเป็นพวกใครดังนั้นคนกลุ่มหนึ่งเข้าไปอยู่ในทฤษฎีสมคบคิดแล้วโดยไม่รู้ตัว